เดินตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าขอให้เราระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วก็เดินตามเส้นทางของพระพุทธเจ้า So always we should keep faith to the Buddha, Dhamma, Sangha, and we should keep very good heart for all the sentient beings. ก็ขอให้เราระลึกอยู่เสมอว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็การกระทำใดๆก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นไปเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย That's all. Thank you. ขอบคุณค่ะI don't know.